ล่าสุดครับมีการขยับเคลื่อนกับ CFTC นะครับ CFTC ก็ตรงข้ามกับกลต.สหรัฐเนาะ CFTC เนี่ยจะดูคอมมูนิตี้กลต.เนี่ย SEC เนี่ยจะดูเรื่องของ security นะครับแน่นอนแหละออกมาส่งสัญญาณบางอย่างนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมองเรื่องของ Digital Innovation เป็น Sandbox นะครับทำไมนะก็โฆษกคนท่านเดิมเนี่ยคุณแคลไลน์พามเนี่ยนะครับก็ออกมาเรียกร้องนะบอกว่าทะเลาะกันทำไมหมดแต่เลกูเลตกันอยู่นั่นแหละทำไมเราไม่เปิดแซนด์บ็อกซ์ไปเลยนะครับทำไมเนี่ย I would like to see how we can create คือฉันอยากจะดูว่าตกลงเนี่ยเราจะไปได้ไกลแค่ไหนคือทำไมต้องมาบล็อกนู่นบล็อกนี่นะก็คือเห็นตรงข้ามกับแกรี่เกนเซอร์แหละก็เปิดไปเลยนะเปิดกล่องคือถ้าเกิดกลัวเสียงมากก็เปิดเล็กๆก็ได้นะครับ I would like to see how we can create a US regulatory sandbox นะครับก็ทำเล็กๆใน sandbox ถ้ามันมีผลกระทบก็ยัยผลกระทบ sandbox แล้วก็ launch pilot programs มีโปรแกรมอะไรก็ลองดูซิดูที่มันเกิด ecosystem หรือเปล่า under our rule ก็ทำมันไปแล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่ดีมันมี manipulation มันมี fraud เดี๋ยวเราก็รู้เองนะครับC14 ก็ออกมาเรียกร้องก็คล้ายๆก็ส่งสัญญาณไปหาทุกฝ่ายเนี่ยรวมถึงทั้งคองเกรสทั้งเซกด้วยนะว่าเฮ้ยทำไมหมดแต่เลกูเลตอยู่นั่นแหละแล้วก็มองเป็นมานิพิวเลตเป็นฟอร์สนะแกรี่เกนเซอร์แต่แกคงไม่ฟังนะแกรี่เกนเซอร์เพราะเราเทียบขนาดเนี่ย CFTC กับ SEC เนี่ย SEC มีขนาดองค์กรที่ใหญ่กว่า CFTC เยอะอยู่พอสมควรนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ 3-4-5 เท่าได้นะก็ถือว่ามีคือใหญ่กว่าในที่ผมดูจากจำนวนสตาฟนะสตาฟของ SEC เนี่ยมากกว่า CFTC เยอะนะเพราะฉะนั้นก็ CFTC ยังถือว่าเป็นองค์กรที่เล็กกว่าถึงจะเป็นองค์กรหน่วยงานรัฐเหมือนกันนะอันนี้เป็นการเรียกร้องจาก CFTC ล่าสุดนะฮะโอเคอันนี้ข่าวเรื่องของ inflation ดูไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมพามาดูที่ Genesis นิดนึงนะครับล่าสุดครับ Genesis Trading หยุดให้บริการแล้วนะ withdrawhow withdraw อีกแล้วนะครับก็เรารู้แหละว่า Genesis เนี่ยมีปัญหาเรื่องของไอ้ Sam Bankman-Fried FTX ล่มเนี่ยแล้วก็ที่ Genesis ให้ยืมไปแล้วดันไปรับ collateral เป็น FTT ทุกวันนี้เหลือแต่ขี้นะไม่เหลืออะไรแล้วGenesis มีปัญหามาโดยตลอดในช่วงไอ้ตรงที่เป็น earning program ตัวที่มัน yield farming นะฮะตัวฝากถอนตัวที่มาฝากแล้วก็เอาผลกำไรตรงนั้นนะครับมีปัญหาตรงนั้นลูกค้าตรงนั้นมีผลกระทบอยู่แล้วแต่ไอ้ส่วนที่เป็นเทรดดิ้งเนี่ยเทรดดิ้งบิสเนสเนี่ยมันจะยังอยู่มันอยู่นะก่อนหน้านี้คือมันอยู่นะครับเนี่ยฮะเนี่ยตัวเทรดดิ้งบิสเนสเนี่ย in September เนี่ยจะยังอยู่นะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าล่าสุดครับเมื่อวานแม้กระทั่งเทรดดิ้งบิสเนสเนี่ยตอนนี้ก็หยุดด้วยนะครับก็ officially แล้วคือหยุดอย่างเป็นทางการหยุดมันทุกอย่างhold แล้วนะครับก็ยังไงดีวะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วกันนะฮะ bankruptcy process เป็นสัญญาณที่ไม่ดีเพราะว่าบริการเทรดดิ้งที่มันไม่เกี่ยวกับ EU อะไรแบบนั้นน่ะมันก็โดนหยุดไปด้วยนะฮะงั้นจับตามองเรื่องในสเปซให้ดีแล้วกันว่ามันจะไปทำอะไรให้ใครลำบากอะไรอีกหรือเปล่านะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆเข้าไปยุ่ง Genesis หรอกเพราะ Genesis ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าองค์กรนะฮะแต่ผมเชื่อว่าลูกค้าองค์กรเนี่ยพอหลังจากมีปัญหา yield farming เนี่ยเค้าก็ไม่เทรดแล้วนะฮะไอ้ส่วนเทรดเขาก็ออกหมดแล้วนะเผลอๆเขาออกไปตั้งนานแล้วงั้นผมเชื่อว่าตรงนี้ผลกระทบอาจจะน้อยหน่อยนะไม่ได้เยอะมากมายนะเนี่ย Genesis Crypto Broker officially halt withdraw แล้วนะหยุดอย่างเป็นทางการก็ใกล้เต็มที่แล้วนะสำหรับ FTX นะที่จะรู้ final นะว่าตกลงจะอย่างไรอ่ะโอเคก็ลิงก์กันไปหมดทั้ง Genesis ทั้ง FTX นะครับมีรายงานข่าวจากCoin Telegraph นะบอกว่า NFT ยังไม่ตายมันแค่นอนพัก just resting ไม่รู้มันนอนพักมันนอนยาวหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นเจ้าหญิงนิทราไหมมาดูกราฟกันนิดนึงนะโอ้โหก็ขึ้นเป็นดอกเห็ดตรงนี้นะช่วงที่อันนี้มันขึ้นเป็นพีคภูเขานะแต่ทุกวันนี้นอนพักเนี่ยแทบจะกลับมาแนวราบแล้วนะณจุดนี้นะคือแบนมากแล้วอะตรงเนี้ยมันไม่รู้พักจะยาวแค่ไหนมันพักได้เตี้ยมากเลยนะฮะไม่ค่อยเหลืออะไรเท่าไหร่ตอนนี้ NFT เนี่ยอย่างที่เราคุยกันนะทิศทางที่ผมมองเนี่ยอาจจะไม่ได้งานศิลปะละ NFT ที่งานศิลปะจะต้องการมาดูแลของหน่วยงานบางอย่างนะมันต้องมีการเซอร์ติฟายการที่งานศิลปะชิ้นนี้มันจะดีหรือมันจะไม่ดีเนี่ยมันต้องมีเซอร์ติฟายมันต้องมีใบเซอร์รับรองว่ามันโน่นนี่นั่นนะเป็นของแท้รัฐศิลปินคนนี้เป็นคนวาดจริงๆนะครับตราบใดก็ตามที่มันยังไม่มีตัวกลางที่น่าเชื่อถือพอมาเซอร์ติฟายไองานศิลปะแบบนี้มันจะยังไม่มีค่านะครับแต่ว่า NFT ที่ดูมีโอกาสจะเติบโตในอนาคตแล้วเหรียญ NFT มันจะไปได้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการทำแต้ม
นะฮะทำแต้มแจกแต้มเป็น NFT โน่นนี่นั่นไอ้แบบเนี้ยมันจะไม่มีการ speculate จะเป็นการเพ็กกับระบบด้านนอก1ต่อ1อะไรก็ว่าไปนะไอ้แบบเนี้ยมันจะไม่ตกอยู่ในโหมดของกลต.นะฮะก็ถ้าเป็นประเทศไทยเราก็มีการออกมาแล้วนี่ utility token พร้อมใช้เนี่ยนะก็จะออกมาในมุมของคล้ายๆแบบนี้นะตัว adoption ของ NFT ในประเทศไทยก็จะเป็นแบบนี้แต่อย่าลืมนะว่าไอ้ utility token พร้อมใช้อะไรแบบนี้นะมันเป็นแค่ประเทศไทยที่ทำนะประเทศอื่นยังไม่ได้ไปถึงขนาดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย NFT ก็ยังสุดท้ายนะต้องอยู่ที่ regulate ก่อนนะครับถ้า regulate จบเสร็จว่ามันไม่ตกอยู่ในฝั่งของ trade มันไม่ใช่เรื่องของ speculate ไม่อยู่ในเรื่องของการเก็งกำไรมันเป็นแค่การเอาแต้มมาใช้เอามาใช้ในธุรกิจเป็นเทคโนโลยีเฉยๆในการทำธุรกิจปกติอีกแบบนี้มันถึงจะมีสิทธิ์นะที่จะไปต่อได้นะครับแล้วก็ NFT ก็รอลุ้นเนี่ยแล้วกันว่ามันจะไปแบบนี้ได้หรือเปล่านะฮะไปดู Mastercard กันนิดนึงครับเมื่อวานก็มีการประกาศของ Mastercard นะออกมาบอกว่าประสบความสำเร็จแล้วนะที่เอา CBDC มา wrap CBDC นะครับ Tribal Result นะครับ wrap เพื่ออะไรผมอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับ wrap เพื่อให้เอามาซื้อ NFT ได้ wrap เพื่อให้ให้มันมาอยู่ใน Ethereum Chain แล้วก็มาซื้อ NFT ใน Ethereum Chain ได้เท่านั้นเองนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะมี CBDC ชาติไหนเนี่ยก็เอามา wrap แล้วก็เข้ามาสู่ blockchain แล้วก็มาซื้อ NFT ได้ก็เป็นคล้ายๆกับประตูหนึ่งแล้วกันที่จะดึงเงินจากภายนอกเข้ามาสู่ระบบนะฮะก็แต่จะมีใครใช้หรือเปล่าตอนนี้ไม่แน่ใจนะแต่อย่างน้อยก็เป็น progress ข่าวดีแล้วกันนะฮะอย่างน้อยก็ดีว่าไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นเลยนะอันนี้ก็เป็นการประกาศล่าสุดจากMastercard มาดูข่าวเพิ่มเติมนิดนึงนะเรื่องของBitcoin Crypto นะฮะก็หลายคนอยากรู้นะว่าทำไมรูมันขึ้นจังนักหนานะฮะก็ต้องบอกว่ารูมเนี่ยมันขึ้นมาโหดมากๆเลยนะเราไปดูที่คริปโตบับเบิลเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะขึ้นมาเนี่ย30เดี๋ยวดูเนี่ยเป็นวงกลมใหญ่อยู่วงกลมเดียวเลยนะรูนเนี่ยมันไอ้รูมไม่ใช่รูนนะรูมเหตุผลง่ายๆเลยนะฮะเพราะว่ารูมเนี่ยกำลังจะมีการประกาศไอ้ตัวฟิวเจอร์เทรดดิ้งนะ L Bank เนี่ย L Bank เนี่ยมีการประกาศว่าเดี๋ยวจะลิสต์รูมเนี่ยเข้าสู่ฟิวเจอร์แพลตฟอร์มนะเข้าสู่ฟิวเจอร์แพลตฟอร์มในวันที่11ด้วยนะฮะก็หลายๆเหตุผลแหละนะเอาแต่เอาเหตุผลจริงๆนะจากใจเลยนะปั่น ชัดไหมผมว่ามันก็คือมีวานปั่นมันขึ้นมาอันนี้เหตุผลที่หนึ่งในใจผมนะถึงแม้จะมีในข่าวก็ตามมันก็คือมันโดนปั่นขึ้นมาปั่นให้ล้อกับข่าวนะฮะข่าวมันก็คือกำลังจะมี L Bank เนี่ยกำลังจะลิสต์ไอตัวรูนเนี่ยเข้าสู่ไอฟิวเจอร์แพลตฟอร์มในวันที่11นะก็ไปแล้วนะวันที่11ลิสต์เสร็จแล้วก็ปั่นขึ้นไปทีนี้คำถามคืออ่ะแล้วไงก็ตอนนี้คุณก็จะไปเล่นรูมใน leverage 10x ได้แต่ว่าคำถามคือมันไปยาวแค่ไหนยังไม่เห็นข่าวดีต่อไปถ้าข่าวดีแค่โดนลิสต์เนี่ยมันยังไม่พอไงนะก็ระวังกันหน่อยแล้วกันนะในมุม fundamental ยังไม่เห็นว่ามันจะไปยังไงต่อแล้วก็ไอตัวเทคนิคอลเองเนี่ยถ้ามันขึ้นมาสูงๆแบบนี้มันก็ต้องรอย่ออยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่เห็นเหตุผลที่จะเข้าไปในจุดนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ข้อมูลนะครับ